ครูเต้ยตัดพ้อโลกไม่ยุติธรรมหลังถูกชาวเน็ตแฉรักซ้อนมีโลก2ใบค่ะก่อนหน้านี้เป็นประเด็นมาแล้วสำหรับในเรื่องความรักนักร้องหนุ่มครูเต้ยอภิวัตรบุญอเนกหลังประกาศเลิกกับอดีตแฟนสาวอย่างสาวหนิงหลังจากนั้นไม่นานครูเต้ยก็ได้เปิดตัวแฟนใหม่ชื่อว่าน้องขนมนั่นเองค่ะงานนี้จึงทำให้แฟนคลับหลายคนออกมาแฉว่าครูเต้ยมีโลก2ใบล่าสุดในเฟซบุ๊กของครูเต้ยได้ออกมาโพสต์สเตตัสเล่าเรื่องการ์ตูนวันพีซเหมือนทำนองรักสามเศร้าของลูฟี่นามิและบิ๊กมัมหลังจากนั้นก็ได้มีชาวเน็ตเข้าไปคอมเมนต์ว่าวันพีซตอนไหนไม่เห็นเคยดูฉากนี้ทำเป็นการเล่าเรื่องการ์ตูนจะเล่ารักสามเศร้าของครูเต้ยหนิงและขนมหรือเปล่าหลังจากนั้นครูเต้ยก็ได้ลบโพสต์ดังกล่าวไปโดยไม่ทราบสาเหตุหลังจากที่โพสต์ดังกล่าวถูกลบออกไปแล้วครูเต้ยก็ได้โพสต์ใหม่อีกว่าโลกนี้ไม่ยุติธรรมฟังความข้างเดียวพอพูดไม่จริงก็หาว่าไม่แมนจากนั้นหนิงอดีตแฟนสาวได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าสิ่งที่เต้ยทำกับหนิงตอนนี้เต้ยไลน์มาขู่น้องเต้ยคิดว่าเป็นลูกผู้ชายจริงหรอจากนั้นหนิงก็ได้ไปโพสต์ Instagram ว่าให้ตายไหมถึงจะพอใจแต่ก็ไม่รู้ว่าเรื่องราวต่อไปจะเป็นยังไงต้องรอฟังจากปากครูเต้ยอีกทีนึงละค่ะ